สวัสดีทกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่19กันยายนนะฮะก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงห้าสิบนาทีเนาะเกือบเกือบแปดโมงเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากดูคุณนนิดนึงเพราะผมคิดว่ามันน่าจ,จะลงต่อตอนราคามาเปิดอ่ะโอเคไม่ลงนาะไม่เป็นไรเรามาดูในส่วนของทองคํานะครับในส่วนของทองคําราคามีแนวต,ต้านตรงนี้อยู่นะฮะหลังเกตเนาะว่ามันเนี่ยมีการวิ่งลงมาตรงนี้นะครับ แล้วก็พยายามจะกลับตัวขึ้นแต่ว่าก็ติดโซนเดิมเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ต้องถามว่าเออมันจะดีแอคยังไงกับโซนนี้ไหมนะครับราคาจะวิ่งขึ้นไปได้ไหมหรือจะมีการกลับตัวลงมาเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเขาทําโลไวใช่ไหมครับเขาต้องกลับตัวขึ้นเนาะแล้วมีโอกาสวิ่งลงมาดีเทสโลอยู่แล้วนะครับในส่วนของ4ี่ชั่วโมงเคลียร์ตรงนี้หนึ่งสี่ชั่วโมงมีแนวต้านด้านบนครับมีแนวรับตรงนี้นะะแล้วก็ราคาเนี่ยผมก็ ยังไม่รู้รเหมือนกันจะยังไงแต่ถ้าตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมานะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีการกลับตัวลงมาก่อนในลักษณะประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นทรงนี้อาจจะไม่ใช่แท่งนี้นะอาจจะเป็นแท่งถัดไปก็ได้ครับแต่ว่าทรงที่ผมคิดไว้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือมีการกลับลงมาก่อนแล้วจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งอะไรของเขาก็แล้วแต่หรือถ้ากลับลงมาแล้วนะครับแล้วมีการพักตัวเล็กๆแบบนี้เนาะแล้วแท่งถัดไปลงต่อเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ประมาณนี้นะครับในทรงของ1นั่ง1ช,ชั่วโมงเรามีนันบ้างานหนี้นร แล้วก็มีแนวต้านข้างบนตรงนี้เหมือนราคาเนี่ยเขาจะเบรกเอาออกมาใช่ไหมครับแท่งนี้นะคือแท่งเบรกออกมาเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูปั๊บๆนี่ครับจะเห็นว่าเขามีการปิดเหนือโซนตรงนี้ขึ้นมาเพราะัรนเนี้ยวงบอกว่าเฮ้ยราคามีโอกาสขึ้นต่อได้แต่สุดที่แท่งนี้เลย,เลยนะครับถ้าแท่งนี้เขาปิดกลับเข้ามาในโซนเนี่ยนั่นหมายความว่ามูฟตรงนี้นะก็เป็น fake เฟกเอาท์นะครับีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาถึงโซนตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะเริ่มไซด์เวย์ไปก่อน เริ่มเลนจิ้งอยู่ในกรอบนี้ก่อนราคาคงยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับถึงขน้นเนาะถ้าสมมติว่ามันมีการเบรกลงมาได้นะครับก็ต้องกังวลใจโซนนี้ว่าเฮ้ยคือถ้าราคาเบรกมาลงเนี้ยนะครับต้องถามเลยว่าเขาจะมีการเคารพโซนซ้ายมือตรงนี้ก่อนไหมเพราะว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่ราคาเคยทะลุขึ้นมาครั้งเดียวนะครับครั้งที่หนุ่งครั้งที่หนึ่งทะลุขึ้นมาไม่เป็นไรเนาะครั้งที่หนุ่งเฉยเลยขึ้นมาไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยต้องรอดูว่าเขาจะเคารพไหม ถ้าเขามีการกลับลงไปแบบนี้อีกโดยที่ไม่สนใจโซนเนี้ยเท่ากับว่าโซนเนี้ยไม่สําคัญแล้วนะครับก็ต้องรองดูเพราะนู่นนี่ผมคิดว่าน่าจะเซลล์งมาต่ากว่าโซนนี้ได้ชัวร์ที่สุดนะฮะในกรณีเราจะมองเซลนะ้อหรือถ้าเป็นบายนะครับอาจจะต้องรองให้ราคาเนี่ยมีการทะลุเส้นเหลืองไปก่อนแต่ก็ต้องเข้าใจว่าโซนพวกนี้นะเส้นเหลืองตรงนี้นะครับอันตรายเหมือนกันนะตรงไส้เทียมพวกนี้เนาะไม่รู้ว่าเขาจะทะลุขึ้นนี้แล้วมีการติดโซนพวกนี้ไหมนะครับตัวนี้ผมว่า มันเพิ่งวันจันนะอย่าเพิ่งเอาอะไรชัดเลยนะครับรอดูโครงสร้างก่อนว่ามันจะเป็นยังไงก่อนนะครับในส่วนของวิก k l y ก็ถ้าดูวิ e k l y อย่างเดียวนะ่าจะวิ่งลงต่อได้แค่นั้นเลยนะครับส,สั้นๆเพราะวัดแท่งนี้เนาะมันมีแรงขายเยอะนะครับราคาก็น่าจะลงมาวิ e k ิลได้นะไปดูในส่วนของ gj บ้างนะครับ gj เริ่มที่วิ e k l y แล้วกันเพราะนี้วันวันจันนะ weekly ของจ j นะครับราคาเนี่ยดูทรงว่าเขาน่าจะทําไส้ขึ้น แล้วกลับตัวลงต่อได้นะครับในส่วนของ weekly นะ daily นิดหนึ่ง่า daily เนี่ยผมมีการเซลล move นี้ลงมาตั้งแต่เมื่อวันโอ้โหวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็มันเล่นอีกเลยเนาะแต่ว่าตรงนี้ถามว่าจะไงต่อผมมองว่าตรงนี้นะครับคล้ายๆกับที่ผมบอกทองคำเมื่อกี้คือว่าเราต้องมีการสนใจโซนนี้ด้วยโซนที่มัน Break เบรกออกมาเนี่ยนะทองคําเราต้องสนใจโซนนี้เพราะฉะนั้นครับ GJ daily เนี่ยก็ต้องสนใจโซนซ้ายมือเหมือนกันว่าเฮ้ เขาจะยังไงต่อโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ราคาเคยเบรกขึ้นมาครั้งเดียวเนาะและแท่งนี้นะครับถ้าซูมเข้าไปดูจะเห็นว่าเขาปิดตรงนี้พอดีนะปิดตรงซ้ายมือตรงนี้พอดีเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะตัดสินใจทีหนึงว่าเฮ้ยฉันจะกลับตัวขึ้นไหมเพื่อมารีเทสโซนนี้แล้ววิ่งลงต่อลักษณะก็อาจจะเป็นทรงประมาณนี้ครับวันจทรณ์อาจจะเป็นทรงประมาณนี้ผู้นี้จ,จะมีการพักตัวเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ค่อย,อยๆวิ่งลงต่ออะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะกลับตัวขึ้นก็ได้ต้องรอดูโครงสร้างหน้าง,งานอีกทีหนึง่งนนี้ผคิดว่าเออ มันน่าจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปรีเทสโซนตรงนี้ได้ตามไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับในส่ง4ชั่วโมงเนาะราคามีการคาลบโซนนี้ยังเห็นได้ชัดเพราฉะนั้นถ้าสมมุติแท่งนี้ทําไส้ลงมาประมาณแถวตรงนี้นะครับแล้วทะลุพวกไส้เทียมพวกนี้ไปได้เนาะน่าจะมาถึงโซนนี้ได้เลยนะครับก็ราคาเลนอยู่ที่ประมาณ50เปปเลนจ์อาจจะเทรตขึ้นมาได้นะครับแต่โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าเป็นผมเนาะผมจะรอให้ราคาเนี่ยทะลุกรอบพวกนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเห็นได้ชัดครับมันเลนจิ้งไง มันลงก็ลงไม่ได้นะครับขึ้นก็ข right? ึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับมันอยู่ในกรอบตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อราคาอยู่ในกรอบเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นก่อนอย่างที่ผมว่าดให้ประจําเนาะเบรกเอาขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือจะให้เขาเบรกเอาลงแบบนี้ก็ได้นะครับต้องรอดูโครงสร้างราคาทีหนึ่ง30นาทีเนี่ยครับชัดเลยราคาจะลงเนี่ยฮะอยู่ในกรอบราคาโดนขังอยู่นะฮะก็ต้องรออะไรต้องรอเบรกเอานะครับแต่ถ้าเป็นทรงนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า บรคขึ้นไปทีเดียวแท่งแบบนี้เลยไหมแท่งแบบ8เมตรเลยนะครับก็เป็นไปได้นะแท่งทีเดียว8มเมตรอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ,ะประมาณนี้ในะส่วนของบิตคอยบ้างเออตอนนี้ต้องวิเคอ์3คู่นะหัวหมุนเลยตอนนี้บิตคอยอยู่ที่อืมโอเคบิตคอยนะครับมีการปิดต่ำสุาโซนนี้ลงมาเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วแท่งนี้ไม่มีไส้ได้านเทียนด้านบนนะครับหมายความว่าเรามีแรงขายเยอะ นะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสังเกตตรงนีิดนึงว่าแท่งนี้นะครับเขาก็เคยวิ่งลงมาจุดนี้แล้วกลับตัวขึ้นแล้วแท่งนี้ครับปิดเหนือโซนนี้ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะลงมาถึงโซนนี้ก่อนแล้วกลับตัวขึ้นไปในเทสโซนทีเพราะว่าถ้าสังเกตจากสี่ชั่วโมงนะมันลงมาทั้งหมดหนึ่งแท่งสองสามและสี่แล้วนะครับยังไม่มีการกลับตัวขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนราคาไม่สามารถลงอย่างเดียวได้ ต้องมีการกลับตัวขึ้นนะครับพอมาดูในส่วนของ1ชั่วโมงมีระลับตรงนี้ครับนะตรงเนี้ยผมว่าราคาเนาะอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นมารีเทสโซนนี้ก่อนนะครับถ้าแบบสวยๆยนะรีเทสโซนนี้เลยหรือ,รอถ้าปกติน่าจะเป็นแถวใส้ตรงนี้ครับรีเทสในลักษณะประมาณนี้ปึ๊บขึ้นไปแล้วอาจจะมีการกลับตัวลงมาอีกทีหนึง่งนะครับหรือถ้าสมมติเขาทำแนวต้านย่อยแบบนี้แล้วราคาทะลุขึ้นมาได้เน,นี่ยเนาะก็น่าจะขึ้นต่อได้เลยนะครับในส่วน3 0มสินาทีบ้างโอเค ก็ผมว่าวันนี้วันวันจันทร์นะแล้วก็ช่วงเช้าอยู่มันยังไม่ได้มีโครงสร้างอะไรเยอะนะครับต้องรอตลาดพวกแบบนิวยอร์กเปิดลอนดอนเปิดก่อนเนาะถึงจะมีวอลลุ่มเข้ามานะผมคิดว่านะเพราะตรงนี้ราคามันก็เนเริ่มไซเวย์ละนะครับเมื่อราคาไซเวย์ต้องรออะไรต้องรอเบรกเอาบเบรกเอาขึ้นหรือเบรกเอาลงแค่นั้นเลยนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้